สวัสดีครับผมชื่อปิยวิทย์เศรษฐกิจงามนะครับเป็น Solution Architect จากบริษัท Netpolium ประเทศไทยที่ซึ่งเป็น Distributor ผลิตภัณฑ์ทางด้าน System and Network Security นะครับวันนี้ผมจะมาพรีเซนต์ในหัวข้อเราจะแทรกแซงหรือป้องกันภัยคุกคามจากแฮกเกอร์ด้วย Security Intelligence ได้อย่างไรนะครับคราวนี้เราลองมาดูในหัวข้อก่อนนะครับว่าวันนี้ที่เราจะคุยกันนะครับก็จะมี3หัวข้อหลักๆนะครับก็คือในส่วนของที่เป็น ChallengeIn Cyber Security Today นะครับแล้วก็แนะนำตัว Security Intelligence Platform นะครับแล้วก็ Use Case ตัวอย่างการนำตัว Security Intelligence ไปประยุกต์ใช้นะครับซึ่ง Use Case ตรงนี้ก็จะมีอยู่4เรื่องด้วยกันนะครับก็คือเรื่องของSOC Enrichment นะครับ Threat Intelligence Analysis นะครับแล้วก็ Digital Fraud Monitoring Vulnerability Prioritization นะครับใน4หัวข้อนี้แล้วก็หลังจากนั้นจะมีคลิปวิดีโอเปิดให้ดูสั้นๆนะครับประมาณ3นาทีแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็น Q&A นะครับคราวนี้มาในหัวข้อแรกนะครับในเรื่องของ Challenge in Cyber Security Today นะครับต้องบอกกันว่าในปัจจุบันเนี่ยหลายๆองค์กรได้มีการลงทุนในเรื่องของ Cyber Security ต่างๆนะครับได้ติดตั้งอุปกรณ์ Security ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Firewall นะครับระบบ SOAR ระบบ Endpoint Protection ระบบเตรียมนะครับระบบ Vulnerability Scanner หรือแม้แต่ Security อื่นๆนะครับในลูกแก้วตรงนี้ก็เปรียบเสมือนเราอยู่ในองค์กรพอเรามีการติดตั้งอุปกรณ์ Security ต่างๆเข้าไปแล้วนะครับมันก็เหมือนทำให้เรามีเรื่องของแสงสว่างมาโปรเทคมาป้องกันในจุดนี้นะครับแต่คราวนี้เนี่ยนะครับในนอกองค์กรนะครับเราจะรู้ได้ไงบนอินเทอร์เน็ตมีใครพุ่งเป้ามาที่เรานะครับมีแฮกเกอร์เข้าเล็งเป้ามาที่เราหรือมีมัลแวร์ที่พยายามมาขโมยข้อมูลออกไปนะครับหรือพยายามโจมตีเรานะครับอันนี้เราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่านอกองค์กรเนี่ยเขามีการทำอะไรหรือเราตกเป็นเป้าหมายหรือยังหรือมี credential หรือ user หรือข้อมูล information ต่างๆที่อยู่ในองค์กรเนี่ยหลุดออกไปแล้วหรือยังนะครับทำให้เราไม่สามารถที่จะรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้นะครับคราวนี้เราลองมาดูในมุมมองเรื่องของการโจมตีก่อนนะครับว่าในส่วนของการโจมตีมันมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับในเรื่องของ attacker นะหรือผู้โจมตีนะเวลาเขาโจมตีเนี่ยเขาจะโจมตีผ่านตัว mid point มาอย่าง target ก็คืออาจจะเป็นเราก็เป็นไปได้นะครับซึ่งเราอาจจะตกเป็นเป้าหมายนะในส่วนของ attacker เนี่ยนะครับเขาก็จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลทำ research รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆเหมือนกันแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างพวก hacker ด้วยกันเองนะครับเขาแลกเปลี่ยนที่ไหนล่ะนะครับก็แลกเปลี่ยนที่อย่างอาจจะเป็น dark web นะครับซึ่งบางทีอาจจะต้องมี credential ในการ access เข้าไปนะครับหรือจะเป็นพวก hacker forum นะครับ underground forumนะครับหรือแม้แต่บางทีอาจจะเป็นพวก open source ไปก็เป็นไปได้นะครับหรืออย่างบางตัวอย่างนะครับอย่างพวกเพจไซต์นะครับก็จะมีข้อมูลที่เกี่ยวกับพวก credential อยู่ข้างในนะครับพวกแฮกเกอร์ก็จะเอาข้อมูลพวกนี้นะครับไปใช้งานนะครับแล้วบางทีเขาก็มีนอกจากข้อมูลเนี่ยเขายังมีการแลกเปลี่ยนเรื่องของทูลที่ใช้ในการโจมตีกันด้วยนะครับอันนี้เพื่อที่จะช่วยให้การโจมตีมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วถามว่าโจมตีด้วยอะไรล่ะนะครับมีหลากหลายมากเลยในรูปแบบของการโจมตีนะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่เราเจอกันบ่อยๆอยู่แล้วนะครับเรื่องของมัลแวร์นะครับหรือจะเป็นลักษณะ unknown malware APT นะครับหรือเป็นลักษณะ command and control นะครับมาฝังตัวบอทเอาไว้นะครับแล้วก็ทำการ connect ออกไปนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรืออีกอันนึงที่แฮกเกอร์ก็ใช้กันอย่างแพร่หลายเลยนะครับก็คือตั้งเว็บไซต์ขึ้นมาแล้วก็หาทางให้ target นะครับหรือเป้าหมายอย่างเราเนี่ยนะครับไปกรอกข้อมูลบนเว็บไซต์ที่เป็นพิชชิ่งเพื่อที่จะเอาคีย์เดนเชียลหรือจะฝังตัวโปรแกรมอะไรบางอย่างเข้าไปที่ฝั่งของเครื่องทาร์เก็ตนะครับอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบการโจมตีแล้วถามว่าคราวนี้เวลาที่เขาจะเอารวบรวมข้อมูลหรือทำทูลในการที่จะแอตแทกออกมาต่างๆเนี่ยนะครับนอกจากที่เขาจะใช้ประโยชน์ตรงจุดนี้เรายังสามารถที่จะใช้ประโยชน์ตรงจุดนี้ได้ด้วยนะครับเราลองมาดูตัวโซลูชันนะครับอันนี้ก็คือตัว Recorded Future นะครับแพลตฟอร์มที่เขาจะใช้เรื่องของ Security Intelligence นะครับมาช่วยในการทำงานตรงจุดนี้นะครับเขาทำงานยังไงล่ะก็คือนะครับเขามีการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้แค่ตัวอย่างหนึ่งแต่ที่น่าสนใจตรงนี้คืออะไรนะครับก็คือเรื่องของอย่างเช่นตัว Dark Web นะครับเรื่อง Underground Forum Hacker Forum นะครับเรื่องของInSig Group Research นะครับเรื่องของ Technical Collection นะครับและข้อมูลอื่นๆอีกน่าสนใจอย่างเพจบินเพจซ้ายหรือ Repositoryโค้ดก็มีนะครับอันนี้เขาก็มีการแลกเปลี่ยนกันนะครับหรืออย่างพวก GitHub ก็น่าสนใจมันมีข้อมูลที่เป็นทูลเป็นซอร์สโค้ดอยู่ในข้างในนั้นด้วย
นะครับแล้วคราวนี้เนี่ยนะครับเขาคอลเลกข้อมูลมายังไงเขารวบรวมข้อมูลยังไงนะครับในส่วนของสตรัคเจอร์เนี่ยนะครับเขาใช้แมชชีนเลิร์นนิ่งในการคอลเลกข้อมูลจากแหล่งต่างๆซึ่งตรงนี้มีมากกว่าเป็นพันๆซอร์สเลยนะครับรวบรวมเข้ามาพอรวบรวมเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เขาจะเจอก็คือเรื่องของภาษานะครับภาษาที่เขามีการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันเนี่ยมันมีแฮกเกอร์หลายประเทศใช่ไหมครับเขาก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันซึ่งข้อมูลตรงนี้มันก็มีหลากหลายภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีรัสเซียนะครับหรืออื่นๆนะครับตรงนี้เขาก็จะมีกระบวนการที่เรียกว่า natural language processing เอามาทำการแปลงเป็นภาษาอังกฤษให้เราสามารถที่จะอ่านเข้าใจและสื่อสารกันรู้เรื่องนะครับตรงจุดนี้เองเขาก็จะมีส่วนตรงนี้พอได้ข้อมูลต่างๆมานะครับเขาก็จะเข้ามาสู่กระบวนการของ analyze นะครับซึ่งตรงนี้เขาจะมีทีมงานที่เป็น expert มาช่วยทำการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆทำ research ต่างๆตรงนี้ให้นะครับจนได้ข้อมูลออกมาเป็นลักษณะของข้อมูลที่เป็น trend หรือรูปแบบการโจมตีอย่างเช่น attack vector อย่างเงี้ยนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบอย่าง phishing ก็เป็นรูปแบบหนึ่งนะครับก็ทำการ research ออกมาว่า hacker attacker เป็นใครนะครับแล้วชอบใช้การโจมตีแบบไหนนะครับรูปแบบ tool ที่ใช้เป็นอะไรนะครับเขาก็ทำ research พวกนี้มาให้หมดเลยเราก็แค่เข้ามาอ่านเข้ามาเปิดดูนะครับเราก็จะได้ข้อมูลเหล่านี้ไปนะครับหรืออีกส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราได้ข้อมูลมาแล้วดูแป๊บเดียวรู้เลยนะครับก็คือสิ่งที่เขาทำมาเป็นลิสต์สกอร์นะครับแล้วก็ทำการส่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้ออกมาทำข้อมูลในส่วนต่างๆให้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์อินเทลเลเจนต์เซ็ตออฟอินเทลเลเจนต์นะครับเทรดอินเทลเลเจนต์วันนัมเบอร์ตี้อินเทลเลเจนต์แล้วก็third party intelligence แล้วก็ geopolitical intelligence นะครับทั้ง6ส่วนตรงนี้ก็จะแบ่งข้อมูลเป็นเรื่องๆให้นะครับตรงนี้เองนะครับเดี๋ยวจะไปลงลึกกันอีกทีนึงว่าข้อมูลในแต่ละส่วนมันมีอะไรบ้างนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปแต่ละ component แต่ละโมดูลนะครับเรามาดูตรงนี้ก่อนว่าปกติแล้วเนี่ยในเรื่องของข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เขารวบรวมมามันมีกี่รูปแบบอะไรบ้างและของ recorded future เขาใช้อะไรนะครับปกติแล้วเนี่ยข้อมูลก็จะมีอย่างเช่นเรื่องของข้อมูลที่เป็นลักษณะเทรดฟีดนะครับข้อมูลลักษณะเทรดฟีดเนี่ยมันจะมีปริมาณมหาศาลมากเลยนะครับมีเยอะแยะมากมายจนไม่รู้ว่าข้อมูลไหนจริงข้อมูลไหนเท็จนะครับไม่มีที่มาที่ไปนะครับบางทีก็มีนะครับซึ่งมันจะเยอะแยะมากมายทำให้เราตัดสินใจได้ยากเอามันใช้ได้ยากนะครับคราวนี้ในส่วนถัดมาอีกอันนึงก็คือรีพอร์ตนะครับรีพอร์ตเนี่ยข้อมูลที่เป็นลักษณะรีพอร์ตเนี่ยก็จะเป็นลักษณะข้อมูลที่มีการสรุปรวบรวมมาให้แล้วทำการวิเคราะห์สรุปมาให้แต่ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงนะครับดังนั้นในส่วนนี้เอง Recorded Future เนี่ยนะครับได้เอาข้อมูลทั้ง2ส่วนนี้ระบบกับทีมงานที่เป็น Insight Group ของเขามาทำการรีเสิร์ชต่างๆนะครับทำให้ได้ข้อมูลในเรื่องของคอนเทกต์นะครับแล้วก็มีที่มาที่ไปนะครับเราสามารถที่จะทำฟูลเสิร์ชได้นะครับหรือจะเป็นลักษณะเรียกว่า Advanced Query ก็ได้นะครับสามารถฟิลเตอร์ได้ตรงตามประเด็นตรงตามความต้องการของ Userนะครับสามารถที่จะค้นหาข้อมูลได้ซึ่งในตรงนี้เองมันจะเป็นลักษณะของการใช้งานผ่านคลาวด์แพลตฟอร์มนะครับก็คือเวลาเราใช้งานเราก็แค่ล็อกอินเข้าไปบนคลาวด์แล้วก็ทำการค้นหาข้อมูลหรือเราจะใช้ตัวผลิตภัณฑ์ Security ของเราที่เรามีอยู่นะครับทำการอินทิเกรชันร่วมกับตัว Security Intelligence Platform ตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วข้อมูลที่ได้มาเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นลักษณะข้อมูลที่เป็นลักษณะไดนามิกแบบเรียลไทม์นะครับก็คืออย่างเช่นวันนี้ข้อมูลที่ได้มาอาจจะบอกว่ามีลิสต์กอ99นะครับผ่านไปอีก2เดือนอาจจะอยู่90 80ก็ได้นะครับเพราะมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างที่เขาวิเคราะห์มานะครับแล้วก็ข้อมูลตรงนี้นะครับเราไม่ต้องมานั่งควานหาเองเลยนะครับข้อมูลที่เซิร์ฟมาให้เนี่ยก็เป็นข้อมูลแบบทั้งหมดที่เขามีนะครับแล้วเราอยากจะเซิร์ชอะไรค้นหาเกี่ยวกับอะไรนะครับเราสามารถทำได้เลยนะครับแล้วตรงจุดนี้เองนะครับก็มีเรื่องของการคัสตอมไมซ์ข้อมูลต่างๆที่อยากจะโชว์ในรูปแบบต่างๆเราก็สามารถทำได้นะครับตรงจุดนี้นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของ Recorded Future นะครับคราวนี้เราลองมาดูข้อมูลในแต่ละส่วนบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ในส่วนของ Brand Intelligence จะมาช่วยอะไรเราได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับในเรื่องของการทำ Domain Abuse Detection นะครับเราสามารถที่จะทำการค้นหาข้อมูลได้ว่าโดเมนที่เป็น Typo Squad หรือ URL ที่เป็น Typo Squad หรือเรียกว่า Phishing นั่นเองนะครับมันมีโดเมนอะไรบ้างพอเราค้นพบโดเมนเหล่านั้นเจอแล้วเราจะทำยังไงต่อเราอยากจะทำให้เว็บไซต์ที่เป็นพิชชิ่งเหล่านั้นเนี่ยไม่สามารถใช้บริการได้เพราะมันอาจจะทำให้เกิดความเสื่อมเสียขององค์กรได้เพราะว่ามีคนมาตั้งใกล้ๆเคียงกับเราหรือเป็นลักษณะพิชชิ่งเว็บไซต์ที่หน้าตาเหมือนของเรานะครับอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะทำเซอร์วิสตรงนั้นเพิ่มเติมได้
นะครับแล้วก็ถัดมานะครับในส่วนของ data lineage monitoring นะครับหรือเรียกง่ายว่าอันนี้เราสามารถมอนิเตอร์เรื่องของ credential ขององค์กรต่างๆได้นะว่ามันมีการรั่วไหลออกไปแล้วหรือยังนะครับเพราะการที่มันรั่วไหลออกไปเนี่ยมันอาจจะเกิดช่องโหว่ที่ทำให้พวกแฮกเกอร์หรือ attacker เนี่ยวิ่งเข้ามานะครับผ่านเข้ามาที่ระบบสำคัญของเรานะครับเขาอาจจะมีการตั้ง CNC วิ่งเข้ามาได้แล้วพอเข้ามาได้ที่เครื่องนึงนะครับเขาก็วิ่งต่อนะครับแบบนี้เขาก็จะได้ข้อมูลที่สำคัญไปได้เหมือนกันนะครับถัดมานะครับในเรื่องของ Brand Attack Mitigation นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับการใช้พวก malicious หรือเอาข้อมูลอะไรที่สำคัญออกไปนะครับอันนี้เราก็ต้องมามอนิเตอร์ว่าไอ้ตอนนี้มันมีอะไรที่มาแปลกปลอมอย่างเช่นเรื่องของโลโก้ชื่อผู้บริหารอย่างเงี้ยครับเอามาใช้นะครับเราก็ต้องป้องกันโดยการที่ว่าพอเราดีเทคเจอเราก็จะไปเทคดาวน์เรื่องของพวกนั้นออกนะครับว่าไม่ให้เขาใช้ข้อมูลอินโฟเมชันที่เป็นขององค์กรของเรานะครับแบบนี้นะครับถัดมาในเรื่องของ Digital Asset Monitoring นะครับอันนี้ก็จะเป็นการ monitor asset ที่เป็นดิจิตอลต่างๆขององค์กรอย่างเช่นอะไรบ้างล่ะก็คืออย่างเช่น IP address นะครับอย่างเช่นเรื่องของ email address อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือจะเป็นเรื่องของข้อมูลอย่างเช่นพวกแอปพลิเคชันต่างๆที่เรา develop ขึ้นมาเองนะครับหรือเป็นโลโก้ที่เป็นรูปก็ได้นะครับอันนี้ก็มองเป็น Digital Asset ประเภทหนึ่งเหมือนกันนะครับเราสามารถที่จะ monitor ได้ว่ามีคนแอบเอาไปใช้หรือเอาไปอ้างอิงอะไรยังไงหรือเปล่านะครับอันนี้เราก็สามารถมอนิเตอร์ได้พอเจอปุ๊บให้มันแจ้งเตือนเรามานะครับหรืออีกอันนึงนะครับถัดมาเรื่องของ Industry Threat Monitoring นะครับเราสามารถจะดูว่าได้ว่ากลุ่มธุรกิจที่เป็นประเภทเดียวกับเรามีใครถูกคุกคามหรือถูกโจมตีบ้างนะครับเราจะได้ระวังตัวนะครับว่ามันมีช่องโหว่แบบนั้นแบบนี้เกิดขึ้นหรือว่ามันมีภัยคุกคามแบบนี้ที่attacker พยายามเพ่งเล็งอยู่นะครับอะไรแบบนี้นะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะมอนิเตอร์แบบนี้ได้พอเราเจอแล้วมันมีความเสี่ยงมีเทรนมีแนวโน้มว่าเราอาจจะโดนโจมตีแบบเขานะครับเราก็มาป้องกันก่อนนะครับแบบนี้นะครับนัดถัดมาในเรื่องของการโปรเทคเรื่องของฟรอดดีเทคชั่นนะครับอย่างเงี้ยอย่างที่ผมกล่าวไปบางส่วนนะครับมันก็จะเกี่ยวข้องอย่างเช่นเราเจอนะครับเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับอย่างเช่นเอาโปรไฟล์ของเราตรงเนี้ยไปใช้อันนี้ก็เป็นรูปแบบนึงหรือว่าจะเป็นการใช้ pitching อย่างนี้ก็จะเป็นเรื่องของ fraud detection เราก็สามารถที่จะใช้ตัวข้อมูลในส่วนของ brand intelligence เนี่ยมาช่วยในการ detect และ protect ได้นะครับพอเราเจอแล้วว่ามีคนตั้ง pitching เว็บไซต์เราก็ request take down ไปนะครับอะไรประมาณนี้ก็จะทำให้สามารถทำให้องค์กรเนี่ยสามารถป้องกันภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับแบบนี้นะครับอันนี้คือข้อมูลในส่วนของ brand intelligenceนะครับถัดมาเราลองมาดูในคอมโพเนนต์ถัดมานะครับหรือโมดูลถัดมานะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องของ State of Intelligence หลักๆในส่วนตรงนี้นะครับเป็นการเพิ่มข้อมูลให้กับตัวระบบSecurity ของเราอย่างเช่นพวก CMSOR นะครับตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเอาข้อมูลตรงนี้มาเติมเพื่ออะไรอย่างแรกเลยนะครับมันจะได้ในเรื่องของข้อมูลที่เราสามารถที่จะเห็นแวบเดียวแล้วเราตอบได้เลยว่าอีเวนต์นี้อินซิเดนต์นี้เราควรต้องไปแก้ไขปัญหามันหรือเข้าไปจัดการมันหรือเปล่านะครับมันจะทำเรื่องของalert triage นะครับก็คือทำการคัดแยก alert ต่างๆที่เราจะต้องไปดูว่ามันมีอะไรสำคัญไม่สำคัญนะครับพอเราเจอแล้วนะครับเราก็เข้าไปจัดการมันอย่างเช่นในส่วนที่เราเจออาจจะบอกว่าเป็น threat detection detect ขึ้นมานะซึ่งในอดีตเราอาจจะยังไม่เคย detect มันได้นะครับพอเรามีตัว recorded future นะครับมันไปเติมข้อมูลมาให้ว่าไอ้ข้อมูลตรงเนี้ยมันตรงกับข้อมูลที่มีอยู่ข้างนอกนะครับมันก็จะบอกว่าอันเนี้ยคือเท็จนะครับมันก็จะพูดได้เลยว่าอันเนี้ยคือเท็จนะครับแล้วเราก็สามารถเอาข้อมูลต่างๆที่เราดีเทคเจอแล้วว่าอันเนี้ยมันคือเท็จเราไปแอดในอุปกรณ์ security ของเราเพื่อทำการโปรเทคมันเดี๋ยวในส่วนของตัวตรงจุดเนี้ยจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับในสไลด์ use case นะครับคราวนี้ลองมาดูในส่วนถัดมานะครับก็คือเป็นเรื่องของ threat intelligenceนะครับจริงๆโมดูลนี้เนี่ยหรือคอมโพเนนต์ส่วนนี้นะครับก็จะเป็นการทำรีเสิร์ชนะครับหรือทำรีพอร์ตข้อมูลออกต่างๆออกมานะครับคือเราสามารถที่จะคัสตอมคิวรี่เองเลยแอดวานซ์เสิร์ชเองได้เลยนะครับพอเสิร์ชขึ้นมาแล้วปุ๊บเราอยากจะได้ข้อมูลตัวเนี้ยแสดงออกมาเป็นรีพอร์ตในเชิงรูปภาพในเชิงข้อมูลนะครับเราสามารถคัสตอมได้นะครับเราสามารถเอ็กพอร์ตตรงนี้ออกมาได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เองนะครับมันจะมีเรื่องของ advanced detection นะครับ and validation ตรงนี้นะครับหมายความว่ายังไงตรงเนี้ยมันจะ provide ในเรื่องของ hunting package นะครับ
ย่างเช่นมันจะให้เป็นพวกยาล่ารูนะครับถ้าไปเจอเรื่องของภัยคุกคามหรือมาแวร์นะครับหรือจะเป็นสน็อตรูที่เราจะดึงออกไปใช้บนตัวอุปกรณ์ IPS หรืออะไรก็ได้นะครับแบบนี้เราสามารถที่จะดาวน์โหลดพวกนั้นออกไปใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็ถัดมาในเรื่องของ Dark Web Investigation นะครับในส่วนนี้นะครับมันจะทำการมอนิเตอร์ข้อมูลขององค์กรใน Dark Web ให้เราได้ด้วยนะครับว่าตอนนี้บน Dark Web มันมีข้อมูลอะไรขององค์กรเนี่ยไปโผล่อยู่ในนั้นบ้างนะครับพอมันโผล่มาปุ๊บมันก็จะแจ้งเตือนเราเราก็จะสามารถเข้าไปดูว่า Severity มันเป็นยังไง High Medium Low นะครับพอเราเห็นแล้วว่ามันเป็น Critical นะเราก็ควรจะเข้าไปดูสักนิดนึงว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยในคอมโพเนนต์ส่วนนี้นะครับสามารถที่จะไปมอนิเตอร์เทรนด์ภัยคุกคามต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์หรือ product ผลิตภัณฑ์ที่เราใช้งานอยู่ในด้าน security ก็ดีหรือจะเป็นอุปกรณ์ network ก็ดีนะครับสามารถจะมองได้นะครับมอนิเตอร์ได้แล้วก็บอกว่าเทคโนโลยีที่เราใช้อยู่เนี่ยมันมีความเสี่ยงตรงจุดไหนนะครับมันก็จะมีข้อมูลออกมาให้เรานะครับแต่เป็นเชิงเทรนด์เท่านั้นนะครับแต่ถ้าเราอยากจะได้ in deep มันต้องมีข้อมูลส่วนอื่นมาประกอบนะครับคราวนี้ถัดมานะครับจะมีข้อมูลในส่วนของvulnerability intelligence นะครับข้อมูลตรงส่วนนี้ช่วยอะไรเรานะครับก็คือเรื่องของมันจะมีข้อมูลเกี่ยวกับช่องโหว่ภัยคุกคามต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับและกำลังจะเกิดขึ้นนะครับไอ้คำว่าเกิดขึ้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะดูได้จากที่ไหนก็ได้นะครับแต่ที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับตรงส่วนนี้เราจะหาดูจากที่ไหนไม่ได้นะครับเราก็ต้องใช้เรื่องของrecorded future เนี่ยมาช่วยแสดงข้อมูลตรงจุดนี้ให้เราว่าตอนนี้มันกำลังมีช่องโหว่ตัวใหม่ๆเกิดขึ้นนะซึ่งตอนนี้มันกำลังรอพูฟรอข้อมูลอยู่นะที่มาสนับสนุนเพิ่มเติมนะครับแต่ตอนนี้พอเรามีข้อมูลเท่าไหร่มันจะเซิร์ฟมาให้เราดูก่อนเลยนะครับโดยตรงจุดนี้เองเราสามารถที่จะเพิ่มข้อมูลจากผลิตภัณฑ์ที่เราใช้งานอยู่ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ทางด้าน security network หรือจะเป็นซอฟต์แวร์ OS อะไรต่างๆนะครับเราสามารถคีย์เข้าไปในพอร์ทัลตรงนี้เพื่อให้มันมอนิเตอร์ให้เราพอมันมอนิเตอร์เจอแล้วปุ๊บมันก็จะบอกว่าณวันนี้มันมีช่องโหว่ที่เกิดขึ้นนะอาจจะเป็นคริติคอลริสกอร์เท่าไหร่มันก็จะบอกเรานะครับตรงนี้มันก็จะแสดงผลให้เรานะครับมันจะแสดงตามที่เราแอดเข้าไปเลยนะครับก็คือเป็นการมอนิเตอร์ vulnerability in your tech stack นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะทำให้เราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นหรือถ้าในกรณีที่เรามีตัว vulnerability scan นะครับเป็นพวกทูลที่ใช้สแกนช่องโหว่ผลิตภัณฑ์ที่เรามีการใช้งานอยู่นะครับพอเราสแกนได้เราเอามาให้ตัว Recorded Future นะครับช่วยอ่านค่าตรงนี้ให้ว่ามันมีข้อมูลที่เป็นRisk Score สูงๆอะไรบ้างนะครับแบบนี้พอเราเห็นแล้วเราก็จะรู้ว่าเพราะในรอบๆหนึ่งที่มันเกิดช่องโหว่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีมันอาจจะมีมา product ทั้งหมดที่เราใช้งานอาจจะมีสัก100ตัว200ตัวก็เป็นไปได้นะครับพอมันเกิดแบบนี้แล้วเราจะแก้ไขปัญหายังไงล่ะเราก็ต้องมา prioritize มันนะครับว่าลำดับความสำคัญมันว่าหากตัวไหนเราก็ต้องแก้ไขก่อนช่องโหว่ตัวไหนเราต้องอุดก่อนนะครับเราก็ใช้ข้อมูลจากตรงส่วนนี้มาสนับสนุนในการที่จะพาริไทยมันนะครับเพื่อป้องกันความเสี่ยงหรือผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นตกจุดนี้นะครับอันนี้ก็คือข้อมูลในส่วนของ vulnerability intelligence นะครับคราวนี้ถัดมานะครับก็จะเป็นข้อมูลในส่วนของ third party intelligence นะครับข้อมูลตรงส่วนนี้คืออะไรนะครับข้อมูลตรงส่วนนี้มันจะเป็นการมอนิเตอร์ข้อมูลที่เกี่ยวกับคอมพานีนะครับซึ่งในคอมพานีเนี้ยมันอาจจะไม่ได้หมายถึงคอมพานีที่เป็นของเราเองอย่างเดียวนะครับอาจจะมองในเรื่องของพวกพาร์ทเนอร์ซัพพลายเออร์หรือบริษัทลูกบริษัทอะไรที่เราต้องการแอดเข้าไปแล้วให้เขาช่วยมอนิเตอร์แบบอินดีฟนะครับแบบเชิงลึกให้เลยว่าตอนเนี้ยอย่างเช่นบริษัทลูกของเราแอดเข้าไปปึ้งเขามอนิเตอร์ให้นะครับแล้วมันเกิดเรื่องของภัยคุกคามอย่างแรนซัมแวร์สักตัวนึงมันเพ่งเล็งแล้วจะโจมตีบริษัทลูกของเรานะครับอันนี้มันก็จะทำการมอนิเตอร์พอมอนิเตอร์เห็นข้อมูลอะไรมันก็จะเซิร์ฟมาแล้วก็จะให้คำแนะนำมาด้วยว่าวิธีการป้องกันหรือวิธีการแอคชั่นกลับไปเนี่ยควรจะต้องทำอะไรเพื่อลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นหรือลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นตรงจุดนี้ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของข้อมูลที่เป็น third party intelligence นะครับข้อมูลก็จะได้แบบเชิงลึกหน่อยเพราะว่าจะมีทาง research จาก Intic Group เนี่ยเข้ามาช่วยสนับสนุนข้อมูลให้นะครับตรงจุดนี้นะครับถัดมานะครับจะเป็นคอมโพเนนต์ที่6คอมโพเนนต์สุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของ geopolitical intelligence จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นการเติมข้อมูลในคอมโพเนนต์อื่นๆนะเพิ่มเติมเข้าไปว่าเราสามารถดูข้อมูลเนี่ยได้นะครับอันนี้ก็จะแสดงข้อมูลออกมาเป็นลักษณะเชิง location based นะครับว่าในพื้นที่ที่เราเจอข้อมูลอย่างเช่นยกตัวอย่างว่ามี credential หรือ username password ของเราเนี่ยหลุดออกไปแล้วมันไปหลุดอยู่ที่รัสเซีย
มันก็จะบอกว่าไอ้พื้นที่ตรงนี้ที่หลุดออกไปเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับแล้วเราอยากจะดูว่าพื้นที่ตรงนั้นมันมีความเสี่ยงหรือความอันตรายมากน้อยแค่ไหนเราก็สามารถดูข้อมูลเชิงลึกตรงจุดนี้ได้ด้วยนะครับทำเป็นให้เรามีข้อมูลในการสนับสนุนในการที่จะแก้ไขปัญหาหรือว่ายกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเรามีอุปกรณ์ไฟวอลแล้วเราบอกว่าเราสามารถที่จะกำหนด policy ที่ฮาร์ดคอร์หน่อยอย่างเช่นเราบอกว่าเราไม่เคยคอนแทคกับประเทศรัสเซียเลยนะครับแล้วมันมีข้อมูลหลุดไปที่เนี่ยเราตัดปัญหาเลยเราบล็อกIP ที่มาจากรัสเซียทั้งหมดอย่างเงี้ยเป็นต้นนะมันก็จะช่วยลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาจะพยายามโจมตีเขาอาจจะทำ VPN วิ่งไปที่หนึ่งแล้วค่อยวิ่งเข้ามาก็ได้นะครับอันนี้เราก็อาจจะต้องมาคอยมอนิเตอร์ถัดไปอีกทีหนึ่งว่าจะเราจะทำนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างยูสเคสประมาณนึงนะครับคราวนี้ในส่วนของคอมโพเนนต์ทั้ง6พูดไปจบไปหมดแล้วนะครับคราวนี้เราลองมาดูในส่วนของยูสเคสนะครับแต่ละอันดูบ้างนะครับที่บอกไปว่ามี4หัวข้อนะครับ4เรื่องนะครับอย่างยูสเคสแรกนะครับก็เป็นเรื่องของ SOC enrichment นะครับก็คือปัญหาที่เราจะเจอทุกวันนี้นะครับก็คืออย่างเรามีตั้งระบบเซียมหรือระบบซอนะครับแล้วมันเกิดมีอินซิเดนต์หรืออีเวนต์เกิดขึ้นในระบบเซียมเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับเราบอกว่าในวันนึงอาจจะมีเป็น 1,000 อีเวนต์ 2,000 อีเวนต์หรือ 5,000 อีเวนต์แล้วแต่ขนาดขององค์กรแล้วแต่อุปกรณ์ที่เรามีอยู่ด้วยนะครับแล้วคราวนี้ถามว่าถ้ามันมีอินซิเดนต์เยอะขนาดนั้นน่ะเราจะทำยังไงที่จะมามอนิเตอร์หรือมาทำการดูว่าอินซิเดนต์แต่ละอันมันมีอะไรที่เป็นภัยคุกคามสูงมากน้อยแค่ไหนเราควรจะต้องเข้าไปอินเวสติเกตกับมันหรือเปล่าหรือเข้าไปแก้ไขปัญหามันหรือเปล่านะครับอันนี้เราก็จะไม่มีเวลาพอเพราะว่าอินซิเดนต์มันเกิดขึ้นเยอะมากเลยมันก็ดูไม่ไหวนะครับในส่วนของตัว Recorded Future เนี่ยมันก็จะมาช่วยทำการalert target ตรงนี้ให้เรานะครับแล้วก็ทำ priority ให้เราด้วยข้อมูลที่เป็น risk score เดี๋ยวจะมีตัวอย่างในสไลด์ถัดไปว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับอย่างในตัวอย่างนี้ในภาพนะครับก็จะเห็นว่ามันมีข้อมูลที่เป็นสีแดงๆจริงๆแล้วเนี่ยในตัวเนี้ยมันจะเป็น Intel Guard นะครับมันจะมีข้อมูลที่เป็น risk score อยู่ด้านบนตรงนี้ว่าได้คะแนนเท่าไหร่นะครับแล้ว risk score ตรงเนี้ยอย่างเช่นบอกว่าได้มา80นะครับใน80คะแนนเนี่ยมันจะมีเหตุผลให้ด้วยว่าคะแนนที่มันได้เนี่ยมันmatching rule อะไรนะครับซึ่งตรงนี้เป็นตัว matching rule ซึ่งเราสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้ได้ด้วยนะครับอย่างเช่นมันบอกว่ามีการcommunication กับ CNC server อย่างเงี้ยนะครับเราก็จะทำให้ดูแล้วอันนี้มันค่อนข้างน่ากลัวนะนะครับแบบนี้นะครับคราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างจากหน้าจอนี้บ้างนะครับก็คือโดยปกตินะครับถ้าเราเจออินซิเดนต์เกิดขึ้นบนระบบเซียมของเรามีหลายๆอันนะครับถามว่าขั้นตอนแรกที่เราจะทำยังไงถ้ามันบอกว่าเป็น severity high เราอาจจะต้องเข้ามาดูใช่ไหมครับพอ high เนี่ยเราบอกว่ามันมีข้อมูลอะไรบอก IP address ปลายทางที่ user ไปคราวนี้เราอยากจะรู้ว่า IP ปลายทางเนี่ยมันไปที่ไหนทำอะไรคือ IP ของใครนะครับเราก็ต้องเอา IP เบอร์เนี้ยมานั่ง search หาข้อมูลในแต่ละที่อาจจะใช้ Google ช่วย search แต่ก็อาจจะได้ข้อมูลแบบไม่ได้เชิงลึกมากนักนะครับหรืออาจจะไปเจอในข้อมูลใน wireless total ว่าเป็นพฤติกรรมของแฮกเกอร์ถ้าเราโชคดีนะครับแต่ถ้าเราไม่เจอในข้อมูลในไวรัสทอทอลเราก็ต้องไปหาในซอร์สอื่นๆถัดไปซึ่งกว่าเราจะได้ข้อมูลครบในแต่ละส่วนเนี่ยนะครับทำให้เราสูญเสียเวลาไปค่อนข้างเยอะนะครับต่ออินซิเดนต์นะครับก็ประมาณสัก 15-30 นาทีหรืออาจจะนานกว่านั้นนะครับอันนี้คือเป็นลักษณะที่เราทำรีเสิร์ชแบบแอนนวลนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเรามีตัว Security Intelligence Platform เข้ามาช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ทำการอินทิเกชันกับระบบเซียมหรือระบบซอของเรานะครับตรงจุดนี้เองนะครับมันก็จะเป็นลักษณะอัตโนมัติเลยระบบเซียมทำการเจอข้อมูลปุ๊บมันก็มาถาม Recorded Future ว่าข้อมูลตัวนี้มันเป็นยังไงบ้าง Recorded Future ก็เติมข้อมูลให้พอเติมข้อมูลไปปุ๊บๆๆเราก็แค่มาดูในระบบเซียมหรือระบบซอว่าข้อมูลที่ได้มามันมีอะไรที่เป็นตัวสนับสนุนให้เราบ้างแล้วเราควรจะต้องทำอะไรกับมันมันก็จะมีข้อมูลบอกซึ่งเราเห็นเราก็พอจะดูแล้วว่าถ้าเป็นภัยคุกคามแบบเนี้ยเราควรจะต้องไปบล็อกคอนเนคชั่นมันนะหรือจะไปทำที่ตัวอุปกรณ์security ตัวนั้นที่มัน detector นะครับแบบเนี้ยมันก็จะเป็นการเติมข้อมูลให้ซึ่งตอนแรกบางทีตัวระบบ security ตรงนั้นอาจจะ detect ไม่เจอด้วยก็เป็นไปได้นะครับซึ่งตรงนี้เราจะเห็นว่าเวลาที่เราใช้ในการทำ research เนี่ยนะครับ research ตรงเนี้ยนะครับจะลดลงเหลือแค่ประมาณ90วินาทีนะครับบวกลบนิดหน่อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะ automate นะครับก็ดึงจากข้อมูลอุปกรณ์ security ของเราได้เลยนะครับคราวนี้เป็นตัวอย่างหน้าจออาจจะคุ้นๆหน่อยนะครับว่าเป็นโปรดักต์หนึ่งก็ตัวนี้ก็จะเป็นเซียมโปรดักต์หนึ่งนะครับคราวนี้ในตัวของเซียมเองนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือมันจะทำการ
เอาข้อมูลต่างๆเนี่ยนะครับมาเติมนะครับตรงจุดนี้นะครับพอเติมเนี่ยหมายความว่ายังไงนะครับก็ผมขออย่าไปนิดนึงนะครับก็คือตรงนี้จะเห็นว่ามันมีข้อมูลของลิสกอร์โผล่ขึ้นมานะครับพอข้อมูลของลิสกอร์ตรงนี้โผล่ขึ้นมามันหมายความว่ายังไงคือมันก็เอาข้อมูลต่างๆตรงนี้ไปเทียบก็คือ IP address พอไปเทียบดูแล้วมันก็จะเจอว่า IP ตัวนี้มีลิสกอร์เท่านี้นะนะครับเราเห็นแล้วบอกให้65ก็เริ่มไม่ค่อยดีแล้วนะมันก็จะมีข้อมูลสนับสนุนด้านหลังโผล่มาขึ้นมาอีกนะครับแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่ The Cloud Future เติมมาให้นะครับเป็นข้อมูลคอนเทกต์ต่างๆนะครับก็อย่างบางอันที่บอกว่าอันเนี้ยมันเป็นค่อนข้างจะเป็นมาแวร์นะครับเราก็บอกว่าถ้าเป็นมาแวร์เราก็ต้องบล็อกแล้วแหละ IP เบอร์นี้อย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นเราก็อาจจะ export ข้อมูลตรงเนี้ยไป import ใส่บนตัวอุปกรณ์ firewall หรือ IPS ก็ได้นะครับแบบนี้นะครับหรือถ้าเป็นในข้อมูลในส่วนตรงนี้มันก็จะตรงกับเรื่องของตัวเว็บพ็อกซี่นะครับที่มันดีเทคเจอร์นะบอกว่าเป็น URL ปลายทางพวกนี้นะครับพอ URL ปลายทางพวกนี้ตัวเลขข่าวเดฟิวเจอร์ก็เอาข้อมูลตรงนี้ไปเติมนะครับเป็น URL หรือโดเมนปลายทางนะครับที่ไปนะครับมันก็จะบอกว่าเป็น CNC DNS name นะครับแบบเนี้ยอันนี้ก็คือเราก็จะเห็นแล้วมันเป็น C2 นะครับดังนั้นเราก็อาจจะ export ข้อมูลตรงนี้ไปใส่บนเว็บ security เลยทำ backlist box เลยนะครับมันก็จะทำให้เราป้องกันภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นได้แบบนี้นะครับไม่ต้องมานั่งรอว่าเมื่อไหร่มันจะมีภัยคุกคามเกิดขึ้นวิ่งกลับเข้ามาหาเรานะครับอีกนะครับโดนแฮกเกอร์วิ่งย้อนกลับเข้ามานะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลแบบเต็มๆสไลด์ถัดมานะครับอันนี้คือเลื่อนมาทางขวาเพราะว่าขนาดหน้าจอไม่พอนะครับก็จะเห็นตรงนี้เพิ่มเติมขึ้นมาว่ามันมีลิสกอร์เกิดขึ้นนะครับตรงนี้นะครับว่าตัวโดเมนปลายทางที่ไปเนี่ยมีลิสกอร์เป็นยังไงซึ่งตรงนี้คะแนนเต็มบอกเลยว่าเป็น99นะครับซึ่งตรงนี้ได้90กว่าอันนี้คือค่อนข้างที่จะรุนแรงละนะครับแล้วจริงๆถ้าเป็นโปรดักต์ที่เราใช้อย่างพวก endpoint protection นะครับแล้วมันมีการส่งเรื่องของค่าแฮชมานะครับค่าแฮชพวกนี้ในฟิลตรงนี้มันก็จะมีลิสกอร์ของค่าแฮชพวกนี้ด้วยนะครับซึ่งจะเห็นว่าข้อมูลที่มันเติมให้เนี่ยทำให้เราสามารถพูฟได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับถ้ามันไม่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมมันก็ดูแล้วมันอาจจะไม่มีเรื่องของลิสกอร์อาจจะมีลิสกอร์เป็น5เป็น2เป็น0อย่างเงี้ยครับเราอาจจะไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับอันนี้ก็โชว์ให้ดูนะครับก็สามารถที่จะเอาข้อมูลที่เป็น IP โดเมนนะครับแล้วค่าแฮชไปค้นหาเรื่องของลิสกอร์ได้นะครับนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะโชว์ให้ดูเรื่องของค่าแฮชที่บอกนะครับพอค่าแฮชเนี่ยมันก็จะบอกมาว่าอันนี้มันเป็นมาแวร์นะคะแนนของลิสกอร์เป็นเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่และคอนเทนต์ฟิวเจอร์เติมเข้ามาให้นะครับบนตัวอุปกรณ์เฟียมเลยตัวนี้คือหน้าจอของเฟียมตัวนะครับอันนี้ก็จบในส่วนของuse case ที่เป็นstock element นะครับก็คราวนี้มาดูในส่วนอันถัดมานะครับ use case ถัดมาเรื่องของ threat intelligence analyst นะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นการทำการค้นหาข้อมูลนะครับแล้วก็ alert ข้อมูลเข้ามาให้เรานะครับว่าตอนนี้มันมีภัยคุกคามใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับที่เกี่ยวกับธุรกิจที่เราทำงานทำอยู่นะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะบอกว่าเนี่ยนะครับมี threat ten ที่เกิดขึ้นนะครับเกี่ยวกับindustry ของคุณที่ทำงานอยู่เนี่ยนะครับมันก็จะมีอะไรที่คล้ายๆกันเราก็อาจจะเอาข้อมูลตรงนี้มาเป็น use case ในการป้องกันก็ได้นะครับอย่างอันเนี้ยก็คือเจอในเรื่องของภัยคุกคามนะครับแล้วก็วิธีการที่ใช้นะครับซึ่งอันนี้อาจจะบอกเรื่องของ attacker ด้วยว่า attacker เป็นใครนะครับมันจะมี nickname ของเขาอยู่นะครับแล้วก็เขาก็จะใช้วิธีการโจมตีที่เขาถนัดนะครับแล้วก็จะมี tool ที่เขาใช้อยู่นะครับโจมตีเข้ามาเราก็อาจจะเอากระบวนการตรงนี้มาดูว่าวิธีการโจมตีของเขาเนี่ยเขาทำอะไรยังไงบ้างเพื่อที่เราจะมาใช้บนตัว security ของเราให้ไป detect แล้วก็บล็อกตัว tool นั้นๆหรือรูปแบบการโจมตีนั้นๆได้นะครับก่อนที่เราจะบล็อกเราอาจจะมาดูก่อนว่ากระบวนการของเขาเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็จะโชว์ในเรื่องของหน้าแดชบอร์ดที่เราคัสตอมขึ้นมานะครับเราบอกว่าอยากจะให้มันแสดงผลในเรื่องของอินดัสทรีที่เราทำอยู่นะครับธุรกิจที่เราทำอยู่เนี่ยอะไรที่คล้ายๆของเราลองดูซิมีใครที่มีลิสกอร์เกิดขึ้นตรงสูงมั่งนะครับที่เป็นสีแดงๆเกิดขึ้นตรงเนี้ยเราก็เข้ามาดูนะครับหรือจะเป็นซัพพลายเออร์ที่ทำงานร่วมกับเรามอนิเตอร์ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดซัพพลายเออร์มีปัญหาเราก็อาจจะมีผลกระทบไปด้วยแบบนี้เป็นต้นนะครับหรือจะเป็นพาร์ทเนอร์อะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้เราสามารถแอดได้
แล้วก็เราสามารถที่จะมามอนิเตอร์เรื่องของแอทแทคเกอร์ที่มีการโจมตีเข้ามาหรือเคยโจมตีเข้ามาหรือโจมตีอุปกรณ์ที่เราใช้งานอยู่อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับพอโจมตีเข้ามามันก็จะมีเรื่องของข้อมูลช่องโหว่ต่างๆนะครับเรื่องของวิธีการที่เขาใช้นะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับเราสามารถที่จะดูได้แล้วเราตรงเนี้ยเราสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ด้วยว่าในข้อมูลที่เป็นรูปแบบการโจมตีหรือแอทแทคเกอร์เนี่ยนะครับเขาโจมตีคือใครนะครับแบบนี้ผมลองเข้ามาดูให้ดูตัวอย่างหนึ่งก็คืออย่างตัว Threat Actor นะครับตรงนี้จะเห็นว่าเป็น APT 41นะครับมันก็จะมีข้อมูลต่างๆนะครับบอกว่าอันเนี้ยมาจากที่ไหนมาจากประเทศจีนนะครับมีการอ้างอิงตั้งแต่ปี2013จนถึงปัจจุบันนะครับแบบนี้แล้วก็จะมีข้อมูลที่เกี่ยวกับ Infix Group ที่ทางรีเสิร์ชของ Recorded Future ทำการรีเสิร์ชเอาไว้นะครับเขาก็จะมีการทำโน้ตทำอะไรพวกนี้มาให้พอมีข้อมูลอะไรใหม่ๆที่เขาทำรีเสิร์ชเอาไว้เขาก็จะมาเติมให้เรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจะทำให้เราเห็นว่ามันมีข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปแบบเทคโนโลยีที่เขาใช้แฮชที่มันเป็นนะครับมีรีสกอร์สูงๆนะครับอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะเอามาค้นหาได้เลยหรือถ้าเกิดเรามีอุปกรณ์ที่เป็น endpoint protection หรือ product ที่ทำในเรื่องของ security แล้ว detect เจอเรื่องของค่า hash สักอย่างหนึ่งบนตัว endpoint เราสามารถเอาค่า hash ตรงนั้นนะครับมา search บนตัวแพลตฟอร์ม threat intelligence ตัวนี้ได้เลยนะครับก็คือ search ไปปุ๊บมันก็จะทำการ detect ออกมาเจอให้เราทราบว่าไอเนี้ยเป็น malware หรือเป็นอะไรนะครับมันก็จะสรุปมาให้เรานะครับแล้วก็ในเรื่องของการโจมตีตรงนี้นะครับเราสามารถดึงข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยอย่างเช่นเนี่ยนะครับมันจะมีเรื่องของ hunting target นะครับแล้วก็เรื่องของ Yara rule นะครับเราสามารถคลิกเลือกดูเป็นหมวดหมวดได้นะครับแล้วก็ไปดาวน์โหลดออกมานะครับหรือจะเป็นเรื่องของ cyber test analysis เป็นบทวิเคราะห์นะครับอย่างนี้ก็ดูได้นะครับมันก็มีให้เราเลือกหลากหลายรูปแบบนะครับคราวนี้ถัดมาในส่วนของ use case ที่3นะครับก็คือ use case ของ digital fraud monitoringนะครับอันนี้ก็คืออะไรโดยปกติแล้วเนี่ยอย่างบริษัทเราดำเนินธุรกิจก็อาจจะต้องมีเรื่องของแบรนด์เรื่องของโลโก้มีชื่อผู้บริหารที่อาจจะต้องพับบิกออกไปหรือคนเขารู้จักกันอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นความน่าเชื่อถือขององค์กรนะครับถ้าเกิดในกรณีแบบนี้มีคนแอบเอาชื่อผู้บริหารหรือเอาแอปพลิเคชันที่เราทำไปหลอกลวงหรือไปทำปลอมขึ้นมาก็ปี้เหมือนของเราแต่หลอกเอาข้อมูลนะหรือเป็นพวกพิชชิ่งเว็บไซต์อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะทำให้บริษัทลดความน่าเชื่อถือลงไปได้นะครับคราวนี้ถามว่าเรื่องพวกนี้เราจะทำยังไงล่ะเราก็ต้องทำการมอนิเตอร์ก่อนว่าบนโลกอินเทอร์เน็ตมีใครมาเอาของเราไปใช้นะครับโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือมีใครมาตั้งเว็บไซต์ใกล้เคียงของเรานะครับหรือเป็นพิชชิ่งเว็บไซต์พวกนี้นะครับพอเจอแล้วเราก็รีเควสต์สั่งการทำเทคดาวน์ลงไปอาจจะโปรเซสเองก็ได้หรือจะใช้ให้ทาง Recorded Future เนี่ยช่วยในการทำการเทคดาวน์ตรงนั้นเทคดาวน์เป็นบริการในการที่จะทำให้ตัวเว็บไซต์ตรงนั้นดาวน์ลงหรือข้อมูลตัวที่มันหลุดออกไปเนี่ยไม่ให้ไปโพสต์อยู่บนหน้าเว็บหรือบนเว็บไซต์นั้นที่มีการพูดคุยกันนะครับอันนี้เราสามารถที่จะทำตรงจุดนี้ได้อย่างในตัวอย่างเนี้ยนะครับเขามีการเซิร์ชข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องของBank Identification Number นะครับเป็นตัวบินข้อมูลเลขที่ในการใช้ในการจ่ายเงินเป็น payment card number นะครับพวกนี้เราสามารถที่จะทำการมอนิเตอร์ได้นะครับพอเรารู้แล้วเราก็ request take data ตรงจุดนั้นไปนะครับแบบนี้แต่อันนี้อาจจะต้องมีหลักฐานข้อมูลเพียงพอที่จะrequest take data ด้วยนะครับคราวนี้ในส่วนของตัวอย่างเนี้ยผมลองเซิร์ชมาอันหนึ่งละกันนะครับผมค้นมาให้นะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของชื่อ Starbucks นะครับผมเซิร์ชขึ้นมาปึ้งนะครับแล้วมันก็จะมีโดเมนคล้ายๆกับ Starbucks เพียบเลยเห็นไหมครับแล้วผมลองเข้าไปสักอันหนึ่งตรงนี้มันก็จะบอกว่าตรงนี้มีการจดทะเบียนโดเมนเป็นเรื่องเป็นราวด้วยนะครับจดทะเบียนเรียบร้อยนะครับมีการจดทะเบียนจริงนะครับโดยคอนแทคคือคนนี้นะครับพอเราเข้าไปดูเอ้ยตรงนี้มันเป็นพวกพิชชิ่งเว็บไซต์หรือเปล่านะครับคำตอบก็คืออันนี้มันบอกว่ามีลิสกอร์แค่5ดูแล้วไม่น่าจะใช่นะครับอาจจะเป็นการจองโดเมนเอาไว้เฉยๆเพื่อที่ว่าแบบมีใครจะมาซื้อหรืออะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าสมมุติอันนี้เป็นพิชชิ่งเว็บไซต์ล่ะเราจะทำไงเราสามารถที่จะรีเควสเทคดาวน์จากหน้าแพลตฟอร์มตรงนี้ได้เลยเราก็กดเข้าไปที่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นลักษณะเหมือน Open Source มากกว่าเวลารีเควสไปโดยทั่วๆไป
นะครับแต่อันนี้ไม่มีการการันตีอะไรนะครับแต่อันนี้ถ้าเป็นเรื่องของสวิตของ Recorded Future เราสามารถที่จะ Request Take Data ตรงนี้ได้เลยนะครับก็กด Report New Incident ตรงนี้นะครับมันก็จะมีให้เราไปกรอกข้อมูลกรอกหลักฐานต่างๆนะครับส่งข้อมูลหลักฐานต่างๆนะเข้าไปแล้วเขาก็จะไปดำเนินการให้นะครับแบบนี้แต่ก็ถามว่ามันจะ Success 100% มั้ยมันไม่ได้ Success 100% นะครับก็อันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับข้อมูลหรือหลักฐานที่เราส่งไปด้วยนะครับคราวนี้นอกจากสิ่งที่เราไปค้นหาแบบเมื่อกี้แล้วเราสามารถที่จะตั้งแบบนี้ได้ด้วยนะครับก็คือเหมือนกับว่า set alert เอ่ยว่า identify เรื่องของ typo spotting นะครับพอมันเจอแล้วชื่อโดเมนหรือ URL ที่มันคล้ายๆกับของเราเนี่ยให้ทำการแจ้งเตือนมาเลยเราบอกว่าเอาอันที่มันมี risk score สูงๆด้วยนะแล้วก็เอาเรื่องของที่เป็น suspicious ออกนะครับเอา really malicious หรือ malicious เลยนะครับแบบนี้ก็ได้แล้วก็ทำการแจ้งเตือนมาที่ตัว mobile app นะครับหรืออีเมลของเราก็ได้นะพอเราเจอแล้วเราก็มาทำกระบวนการถัดไปอาจจะ request take down เป็นต้นนะครับหรืออาจจะทำการแจ้งไปที่ผู้บริโภคหรือ user ลูกค้าของเราก่อนก็ได้ว่าอันนี้เป็นเว็บไซต์ปลอมนะอย่าเข้าอย่างเงี้ยเป็นต้นก็อาจจะเป็นการทำคู่กันไปก็ได้นะครับอันนี้ก็จะช่วยทำให้เราสามารถที่จะป้องกันพวกดิจิตอลฟอร์ดตรงจุดนี้ได้ด้วยซึ่งจริงๆตรงจุดนี้มันรวมถึงเรื่องของ fake app ที่เรา develop แล้วเอาไปใส่บนพวก App Store หรือ Google Play นะครับก็ได้นะครับพอมันไปเจอพวก fake app เพราะเดี๋ยวนี้มันจะมีพวก fake app ที่ปลอมขึ้นมาแล้ว user ไม่รู้พอเข้าไปแล้วมันชื่อคล้ายๆกันดาวน์โหลดไปติดตั้งนะครับมันก็กลายเป็น fake app ที่ไปที่แฮกเกอร์เรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้คราวนี้ถัดมาในตัวอย่าง use case ที่4นะครับในเรื่องของ vulnerability prioritization นะครับอันนี้คืออย่างที่ผมพูดไปเมื่อตอนต้นนะครับว่าปัญหาตรงเนี้ยเราจะเจอในเรื่องของเวลาเราใช้งานอุปกรณ์หรืออุปกรณ์ security software system OS ต่างๆนะครับพอเราจะใช้ไปเนี่ยวันดีคืนดีมันอาจจะมีแพทออกมานะครับมีเจอบั๊กเจออะไรพวกนี้ออกมานะครับเขาก็มีการให้ข้อมูลเป็นเรื่องของสกอร์ต่างๆว่าความเสี่ยงมันเป็นยังไงมากน้อยแค่ไหนนะครับพอข้อมูลออกมาเยอะๆนะครับบอกว่ามีช่องโหว่นู่นนี่เราต้องทำการแก้ไขแพทนะครับเราก็ต้องมานั่งดูว่าสิ่งที่เราจะต้องแพทเนี่ยมันมีสมมติมี100ตัว200ตัวเราจะทำแพทตัวไหนก่อนนะครับเราก็ไม่รู้นะครับเราก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องค่อยๆไล่ทำไปแต่ถ้าเรามีตัวเนี้ยนะครับเราจะสามารถที่จะพาริไทได้เลยว่าณวันนี้ที่มันมีช่องโหว่เกิดขึ้นเรายังไม่ได้แพทแน่นอนนะครับซึ่งพอยังไม่ได้แพทเนี่ยหมายความว่ายังไงนะครับเราก็สามารถที่จะลำดับความสำคัญก่อนหลังได้ว่าอ๋อถ้ามันมี100ตัวมันมีไอ้40ตัวเนี่ยที่มันค่อนข้างคริติคอลรุนแรงหนักเลยเราต้องทำก่อนส่วนไอ้ที่มันเป็นแค่ไฮเนี่ยเราก็ทำถัดจากคริติคอลนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับทำให้เราสามารถที่จะระบุความสำคัญของแพทแต่ละตัวได้ว่าเราควรทำอันไหนก่อนหลังนะครับแล้วก็จริงๆตรงนี้มันจะมีข้อมูลสนับสนุนนอกจากเรื่องของRisk Score ที่มาจากทาง Recorded Future ด้วยนะครับมันจะมีเรื่องของ CVSS Scoreซึ่งอันนี้มันก็จะมีตั้งแต่เวอร์ชั่น2เวอร์ชั่น3มันก็จะให้ข้อมูลพวกนี้มาด้วยนะครับอันนี้เราก็สามารถจะลิงก์ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับหรืออย่างที่ผมบอกว่าถ้าเรามีตัว vulnerability scan นะครับพอสแกนมาเสร็จนะเรามีอุปกรณ์ต่างๆนานาเลยนะครับมันก็จะเจอข้อมูลมาปุ๊บแล้วก็มีช่องโหว่อะไรบาๆๆใช่มั้ยครับเราสามารถที่จะใช้ตัว Recorded Future ไอ้ตัวนี้จะเป็น browser extension ที่ติดตั้งบนพวกเว็บเบราว์เซอร์พอติดตั้งเสร็จนะครับมันสามารถที่จะไปอ่านหน้าเว็บเพจด้านหลังตรงนี้ของเราได้ที่เราเปิดอยู่นะว่าในหน้าเนี้ยมันมีข้อมูลที่เป็น CVE มี hash มีโดเมนมี IP อะไรที่เป็น risk score มั่งพอมันเจออะไรมันก็จะเอามาแสดงผลแบบนี้นะครับแล้วเราก็สามารถเอาข้อมูลตรงเนี้ยมาพาริไทได้โดยตรงเนี้ยเราไม่ต้องไปใช้อะไรเลยมันให้มาอยู่แล้วนะครับพร้อมกับการใช้งานระบบพอร์ทัลตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเรียกว่า browser extension on web browser นะครับอันนี้ก็แล้วถามว่าเราคลิกดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ไหมเราคลิกเข้าไปดูได้นะครับคลิกอย่างเช่นเราคลิก CVE 2018-8440นะครับที่เป็น risk score 99นะครับผมมี capture มาให้ดูนะครับแบบนี้นะครับมันก็จะบอกว่าไอ้ช่องโหว่ตัวเนี้ยคืออะไรนะครับมันมีการใช้งานตั้งแต่ครั้งแรกเมื่อไหร่นะครับlast reference เนี่ยเมื่อไหร่นะครับอันนี้ก็จะบอกมาแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่ามันจะมี risk score นะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ย risk score เป็น very critical นะครับ6 of 21เนี่ยหมายความว่ามันมีหลักฐานให้ว่าทำไมมันถึงได้สกอร์99มันก็จะมีไอแบบเนี้ย6เรื่องนะครับพอดีผมแคปเจอร์มาได้แค่3นะครับตรงนี้ก็จะแสดงข้อมูลออกมาให้เราว่าทำไมมันถึงได้99ก็คือตรงนี้นะครับ
แล้วตรงนี้เราสามารถไล่ลงมาดูนะครับมันก็จะมีเรื่องของ summary จาก NVD นะครับก็จะมีข้อมูลอ้างอิงเลยนะครับแล้วก็บอกว่าผลิตภัณฑ์หรือโปรดักที่มีเอฟเฟกต์นะครับมีอะไรบ้างนะครับก็จะลิสต์ออกมาให้เลยทั้งหมดนะครับแล้วก็ทางด้านขวาก็จะมีเรื่องของCVSS score ด้วยนะครับซึ่งจะมีทั้งเวอร์ชัน3เวอร์ชัน2นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเห็นเลยว่ามันมีคะแนนเต็ม10นะครับได้หายได้หายทั้งคู่นะครับแบบนี้ก็จะเป็นข้อมูลสนับสนุนถ้าเกิดเราอยากจะทำรีเสิร์ชแบบละเอียดเลยนะครับแบบนี้ทำได้เลยนะครับคราวนี้คำถามก็คือถามว่าใครบ้างล่ะที่จำเป็นต้องใช้เรื่องของSecurity Intelligence นะครับจาก use case ต่างๆที่ผมพูดไปเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามันมีค่อนข้างหลากหลาย use case มากเลยนะครับมาแล้วจริงๆมีอีกหลายๆอันที่ผมไม่ได้พูดถึงนะครับอย่างเช่นเรื่องของการทำ threat hunting นะครับทำ incident response นะครับหรืออย่างเป็นเรื่องของอื่นๆนะครับอันนี้มีอีกเยอะแยะเลยนะครับอันนี้คำตอบก็คือใครก็ได้ที่อยากจะใช้ในเรื่องของตรงจุดนี้ในการหาเรื่องของภัยคุกคามเรื่องหรือจะป้องกันเรื่องของthreat ที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือป้องกันเราจากภัยคุกคามที่เรายังไม่รู้ว่าเราตกเป็นเป้าหมายแล้วหรือยังนะครับอันนี้ก็มีอีกหลายๆ use case เลยนะครับคราวนี้นะครับจากตัวอย่างที่ผมพูดไปนะครับตัว Recorded Future เนี่ยจริงๆแล้วมันสามารถ integration ได้กับหลากหลายระบบนะครับอย่างที่ผมพูดไปมีแค่เรื่องของ SIEM อย่างเดียวจริงๆมันสามารถ integration กับตัวระบบที่เป็นตัว TIP Threat Intelligence Platform ได้ด้วยนะครับก็คืออย่างบาง product เนี่ยข้อมูลอาจจะยังไม่เยอะพอหรือว่ามีข้อมูลแล้วแต่เขาอยากจะ recheckว่าข้อมูลที่ได้เนี่ยมันตรงกันหรือเปล่าเราสามารถให้ตัวทิปพวกเนี้ยมาดึงจาก record feature ได้ด้วยนะครับอันนี้อาจจะต้องดูว่าเป็นโปรดักต์อะไรบ้างที่มันรองรับนะครับเรื่องของ vulnerability management นะครับตัว endpoint protection อย่างเช่นพวก Sentinel 1นะครับแบบนี้นะครับหรือจะเป็นตัว ticketing นะครับ service now อะไรเงี้ยนะครับก็สามารถทำได้อย่างซ่อนะครับก็พวก Demito นะครับอันนี้ก็สามารถintegration กันได้แล้วก็มีโปรดักต์ที่เป็นแนว deep analysis ด้วยนะครับอย่างพวก IBM Versive อย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้ก็คือจริงๆมีอีกเยอะแยะมากมายเลยที่สามารถ integration กับตัว Recorded Future เพื่อให้อุปกรณ์เหล่านั้นเนี่ยมีข้อมูลหรือมีมันสมองที่มากขึ้นนะครับมีเรื่องของการ analyze เชิงลึกได้มากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะ integration กันได้หมดเลยนะครับอันนี้ในส่วนของตัว Security Intelligence Platform เนี่ยมันเอามาช่วยอะไรเราได้บ้างนะครับก็คือหลักๆเลยนะครับอันแรกเลยเรื่องของ Prioritize อย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับแล้วก็Prioritize เนี่ยทำให้เราลดงานได้ด้วยว่าอันไหนที่ควรจะต้องทำก่อนหลังทำให้ผลของความเสี่ยงนะครับหรือผลกระทบนะครับตรงจุดนี้เกิดขึ้นเนี่ยทำให้เราลดความเสี่ยงไปได้เยอะเลยเพราะบางทีเราอาจจะทำไม่ทันนะครับพอทำไม่ทันเราก็ต้องเลือกสิ่งที่สำคัญที่สุดอันตรายที่สุดมาทำก่อนนะครับมีเอฟเฟกต์มากที่สุดมาทำก่อนนะครับแล้วคราวนี้เราก็สามารถจะคัดแยกได้ด้วยว่าอินซิเดนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราควรจะต้องอินเวสติเกตกับมันหรือเปล่าหรือเข้าไปแก้ไขปัญหาตรงจุดนั้นที่มันเกิดขึ้นหรือเปล่าโดยมีข้อมูลต่างๆที่เอามาช่วยสนับสนุนเราตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เองนะครับมันมีการตั้ง alert ในหลากหลายเรื่องเลยนะครับอย่างเช่นมันไปมอนิเตอร์บนอินเทอร์เน็ตเจอเรื่องของ credential leak นะครับที่เกี่ยวกับโดเมนของเราเป็น username password หลุดออกไปนะครับมันก็แจ้งเตือนเราก็สามารถที่จะใช้ระบบของตัว Recorded Future เนี่ยมา assign เลยว่าจะให้ user คนไหนเข้าไปเป็นคนแก้นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มีอีกหลายๆเรื่อง alert นะอย่างเช่นเรื่องของ typo squat นะครับ typo squatting หรือ phishing website ตรงเนี้ยเราสามารถที่จะตั้ง alert ได้เราไม่ต้องไปนั่งมา search ทุกวันหรืออะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็พอเราเจอข้อมูลอะไรบนตัวอุปกรณ์นะครับเราสามารถที่จะ export เอาไปใช้ในการทำ detect and response ตรงนั้นได้ด้วยนะครับอย่างเรื่องของการ prevent ตรงนี้นะครับอย่างเช่นเราเจออย่างในตัวระบบเสียเมื่อสักครู่นะครับเป็นเรื่องของ IP เรื่องของแฮชที่เป็นบน endpoint protection นะครับหรือจะเป็นเรื่องของ URL ปลายทางที่พบบนตัว web proxy web security ต่างๆเราสามารถที่จะ export ตรงเนี้ยมาใส่บนตัวอุปกรณ์ที่เป็น security ในการ protect อย่างเช่นพวก firewall หรือ IPS ได้เพื่อทำการ block connection เหล่านั้นออกไปมาให้เครื่องข้างในเนี่ยมีการทำคอนเนคชัน CNC ออกไปข้างนอกที่เป็นเครื่องของแฮกเกอร์อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็จะทำให้เราลดความเสี่ยงลดปัญหาเรื่องของภัยคุกคามต่างๆที่จะมาแอทแทคเรานะครับคราวนี้ก่อนที่จะไปส่วนของคำถามผมมีตัววิดีโอตัวหนึ่งให้ดูนะครับอ
Recorded Future provides packaged real-time threat intelligence for integration with a wide variety of products, including IBM Q Radar. Powered by machine learning and natural language processing AI, Recorded Future's harvesting and structuring of deep and dark web sources, combined with popular threat feeds, provides dynamic risk scoring and content to rapid identification of real threats to your enterprise. SOC teams are inundated with alerts and events. Threat intelligence from Recorded Future creates clarity by adding rich context. We surface and deliver threat intelligence in real time, helping you to make informed verdicts. SOC analysts can efficiently dismiss false positives and capture threat context for true incidents. Applying Recorded Future technology can result in as much as a 10 times increase in SIM productivity. This intelligence can then be operationalized for further correlation, enrichment, or monitoring to uncover new threats. There are two primary use cases for Recorded Future with IBM Q Radar. First, lookups, allowing you to quickly enrich data on log and network activity with external real-time threat intelligence. And correlation, matching Recorded Future's external intelligence with internal activity reported to Q Radar. Lookups to Recorded Future are available from a number of event properties in IBM Q Radar: IP addresses, domains, and hashes. In this example, we're looking up an IP address generated from a log event. Recorded Future Intel cards present this real-time threat intelligence in a single view to unify thousands of data points and display a risk score based on the evidence our AI has collected and structured. You can also use our external threat intelligence for correlation. In this example, we've created a reference set that looks for IP addresses over a particular Recorded Future risk score. There's also a reference set looking for IPs referenced in connection with command and control servers. You can create reference sets that correlate more than 30 different types of evidence from Recorded Future threat intel, including recent positive malware verdicts, recent botnet traffic, or Tor nodes. These reference sets can later be used in rules to match the IPs with the ones found in internal log and network events. In this case, the rule has generated an offense, which you can then respond to appropriately. You can find out more about how businesses are uncovering the power of real-time threat intelligence in their SIM at www.recordedfuture.com. ครับผมก็จากคลิปวิดีโอเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นการอินทิเกรชันเข้ากับตัวSIM ที่เป็นตัว IBM Q Radar นะครับเราก็สามารถที่จะทำรูนะ บนตัว Q Radar ให้ไปดึงข้อมูลจากตัว Recorded Future เนี่ยมาเติมให้นะครับแล้วมันก็จะเติมเข้าไปในลิสต์ของที่เป็นตัว Recorded Future ที่เป็น C2 หรือ Malicious หรืออะไรก็แล้วแต่เราสามารถตั้งเพิ่มได้นะอาจจะเป็นเรื่องของ URLที่เป็นพิชชิ่งอะไรเงี้ยก็ได้นะครับมันก็จะมาเติมเรื่องของลิสต์สกอร์อะไรให้เป็นลิสต์ออกมาซึ่งพอเราเห็นแล้วตรงเนี้ยเราสามารถจะเอ็กพอร์ตจากตัวระบบเตรียมตัวเนี้ยไปใส่บนตัวอุปกรณ์ Security ของเรานะครับเพื่อทำการโปรเทคและป้องกันองค์กรของเรานะให้รอดพ้นจากเนื้อมือของทางแฮกเกอร์หรือภัยคุกคามที่จะโจมตีเข้ามานะครับอันนี้ก็โดยสรุปก็จะประมาณนี้ครับอันนี้มีคำถามไหมครับ